อ่าฮะแล้วก็อ๋อพูดถึงผลด่วนในวันนี้ใช่ไหมก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะจริงๆขอบคุณมาตลอดอยู่แล้วอะหมายถึงว่าหนูก็รู้แล้วก็ติดตามมาตลอดว่าทุกคนกำลังทำอะไรให้หนูอยู่กำลังมีโปรเจกต์กำลังช่วยกันทำของช่วยกันคิดโปรเจกต์เพื่อโดเนทต่างๆนะคะหนูก็เห็นแล้วก็รับรู้มาตลอดแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากๆมากจนไม่มีคำไหนจะพูดไปมากกว่านี้แล้วอ่ะมันมันไม่รู้อ่ะก็หนูก็ยังคงพูดเหมือนเดิมถ้าใครติดตามหนูมาตั้งแต่แรกหนูก็จะพูดเสมอว่าหนูรู้สึกขอบคุณมากว่าแบบเราไม่ได้เป็นญาติกันหรือว่าไม่ได้เป็นพี่น้องทางสายเลือดแต่ว่าทำไมคนกลุ่มหนึ่งถึงรักคนคนหนึ่งได้มากขนาดนี้แล้วก็พร้อมที่จะทุ่มเทแล้วก็เดินจับมือเคียงข้างแล้วก็สู้ไปด้วยกันหนูก็ถามคำถามนี้กับตัวเองมาตลอดนะว่าทำไมเขาถึงจะต้องแบบสละเวลาบางทีอาจจะเป็นเวลาที่เขาว่างๆหรือว่าวันพักผ่อนของเขาเพื่อมาคิดวิธีการที่จะทำกิจกรรมโดเนทหรือว่าโปรโมตหรือว่ามาพูดคุยกับหนูผ่านแท็กอะไรอย่างเงี้ยก็ยังคงถามคำถามกับตัวเองอย่างนี้มาตลอดแล้วก็คำตอบน่าจะอยู่ที่ทุกคนนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่ารู้สึกขอบคุณอะแล้วก็อย่างที่หนูเคยบอกไปตลอดว่าหนูอยากให้ทุกคนมีความสุขเหมือนกันหมายถึงว่าหนูไม่สามารถมีความสุขคนเดียวได้นะคะเวลาที่เวลาทุกคนทำอะไรแล้วมันเหนื่อยหรือว่ามันมากกว่าที่ทุกคนจะทำไหมอะหนูไม่มีความสุขเลยนะถึงแม้ว่ามันอาจจะดูว่าเป็นความสุขของทุกคนเข้าใจไหมเนี่ยก็คืออ่ะยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าทุกคนพยายามช่วยกันในการโดเนทเพื่อ general election แต่ว่าหนูได้อันดับที่ดีมากๆเลยได้ตามที่หนูคาดหวังแต่ทุกคนไม่มีความสุขอะทุกคนก็เหนื่อยมากๆแล้วทุกคนก็ทำมากกว่าที่ตัวเองจะทำไหวอย่างเงี้ยหนูไม่มีความสุขเลยนะทุกคนอย่างนั้นไม่เอานะคะสู้หนูได้อันดับที่ไม่ได้ตรงตามที่คาดหวังขนาดนั้นแต่ว่าทุกคนมีความสุขหนูก็มีความสุขกับที่ทุกคนมีความสุขเข้าใจไหมประมาณนั้นนะคะก็คือว่าหนูอยากให้ทุกคนทำอย่างแฮปปี้นะรู้ว่าทุกคนกำลังเหนื่อยอยู่หนูก็พยายามไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นว่าหนูพยายามไหมแต่ว่าหนูก็พยายามอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็รู้ว่าทุกคนก็พยายามอยู่เหมือนกันแล้วก็ตอนนี้ทุกคนก็อาจจะกำลังเหนื่อยใช่ไหมก็สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ก็หนูว่าวิดีโอหาเสียงของหนูก็น่าจะเป็นหนึ่งในวิธีทางที่ทำให้ทุกคนเห็นว่าหนูก็พยายามอยู่เหมือนกันนะมันอาจจะไม่ได้ก้าวกระโดดหรืออาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ว่าถ้าใครอยู่กับหนูมาตั้งแต่แรกก็คงรู้เนาะว่าหนูกลัวการร้องเพลงขนาดไหนแทบไม่เคยร้องในไลฟ์หรือว่าใครมาขอให้ร้องก็แทบไม่ร้องให้ฟังเลยใช่ไหมจนคราวนี้แบบตัดสินใจนั้นมากว่าจะทำดีไหมแล้วก็ซ้อมทุกวันเลยแค่ท่อนนั้นอะซ้อมวนไปร้องมาทุกวันเลยอยู่กับพี่ไมค์ก็ร้องให้พี่ไมค์ฟังทุกวันเลยวันนั้นหนูก็กลัวมากเลยว่าวันนั้นไม่มีใครไปฟังให้หนูแล้วถ้ามันออกมาไม่ดีแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ว่าก็ตัดสินใจทำไปแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าตัวเองก็ทำเต็มที่มากๆแล้วก็คือออกเรื่องไปไกลก็คือขอบคุณมากๆนะคะสำหรับผลด่วนในวันนี้ก็หนูรู้สึกพอใจกับอันดับที่ได้แล้วก็ถามว่าอยากได้มากกว่านี้ไหมถ้าบอกตามตรงหนูก็อยากจะติดเซมบัสึแต่ว่าอันดับที่19ก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีมากๆแล้วหนูก็พอใจมากๆแล้วก็มันคือตำแหน่งที่ทุกคนให้หนูมาด้วยความรักจริงๆนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นว่าหนูค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรไม่ซีเรียสกับในการเลือกตั้ง
ในการ general election ครั้งนี้หนูค่อนข้างดูไม่เครียดใช่ไหมคะคือถามว่าเครียดไหมหนูไม่อยากเครียดค่ะหนูอยากสนุกกับมันหนูมันก็คงมีความรู้สึกที่คาดหวังผิดหวังเสียใจดีใจเป็นเรื่องปกติจะทำใจให้มันชินชาไม่รู้สึกอะไรเลยมันก็คงเป็นไปไม่ได้แต่ว่าก็แค่เปลี่ยนให้มันเป็นความสนุกแล้วก็ตื่นเต้นแทนแล้วกันเนาะอย่าไปแบบคาดหวังแล้วก็เครียดว่าฉันต้องได้ฉันต้องได้แล้วกันเอาเป็นที่เราทุกฝ่ายแฮปปี้สบายใจมีความสุขสนุกที่จะทำกับมันตรงนี้แล้วกันเพราะว่าคิดไปมันก็ไม่ได้อะไรอ่ะเนาะหรือว่าหนูก็คิดนะว่าถ้าสมมติว่าหนูแบบเขาเรียกว่าอะไรรู้สึกเศร้าหรือรู้สึกผิดหวังก็คงปล่อยให้ตัวเองรู้สึกผิดหวังไม่โกหกความรู้สึกตัวเองแต่ก็คงจะ move on ให้เร็วไม่ดาวไม่ดาวตัวเองอย่างนั้นนะคะแล้วก็อยากสนุกไปกับมันมากกว่าเนาะมันจะได้เป็นช่วงเวลาการเก็บประสบการณ์อะไม่ใช่จะมานั่งเสียใจร้องไห้แล้วก็อย่างที่หนูบอกกับทุกคนว่าปีนี้หนูตั้งใจว่าจะไม่ร้องไห้ไม่ว่าจะเป็นการประกาศผลด่วนหรือว่าผลเลือกจริงๆนะคะใช่ค่ะทุกคนสนุกกับทุกอย่างแฮปปี้นะคะทุกคนก็ด้วยไม่ต้องเครียดมากนะคะอย่างที่หนูบอกว่าถ้าทุกคนแฮปปี้หนูก็แฮปปี้ไม่ว่าจะอันดับมันก็เป็นตัวเลขอะเนาะแต่ว่าความสุขของทุกคนสำหรับหนูมันสำคัญมากกว่านะคะนั่นแหละครั้งนี้ก็มาสู้มาสนุกด้วยกันแล้วกันนะบอกว่าคราวนี้คือหนูก็ติดตามแท็กอยู่ทุกวันใช่ไหมแล้วก็รู้สึกอุ่นใจมากๆเลยไม่รู้ทำไมแต่ว่าอุ่นใจมากๆเลยที่รู้ว่ามีทุกๆคนอยู่ข้างๆนะคะอุ่นใจแบบบอกไม่ถูกอุ่นใจแบบว่าสบายใจอะไม่ว่าผลจองเป็นยังไงก็สบายใจแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนเต็มที่มากๆเลยทั้งที่ระยะทางมันก็ยังอีกยาวไกลนะรู้ว่าก็จะต้องเหนื่อยกันอีกไปอีกไกลเหมือนกันแต่ว่านั่นแหละก็สู้ๆนะคะอ๋อใช่แล้วก็ขอบคุณสำหรับป้ายบิลบอร์ดนะคะขอบคุณมากๆเลยก็รู้ว่าช่วงนี้หลายๆอย่างมันก็จะชวนกันเยอะใช่ไหมก็ขอบคุณนะคะที่ทำให้หนูก็ได้ขึ้นป้ายบิลบอร์ดด้วยไว้จะไปถ่ายรูปกับป้ายนะคะใกล้ถึงโอเคไม่ถึงไม่เป็นไรนะคะไปเรื่อยๆนะคะไม่รีบขอบคุณมากๆนะคะคนที่ซบกอซบไหลวันที่ใจต้องการคนที่ซับพอซับน้ำตาทุกครั้งที่ทรมานให้ฉันพักผ่อนพักสิตาในวันที่มันว่างเปล่าหากวันไหนที่ใจอ่อนล้าแค่เพียงนอนหลับตาตื่นมาได้เจอเธอสวัสดีค่ะมิวนิก BNK48 ทีม N5 ค่ะอย่างที่หลายคนรู้ว่าหนูเป็นคนกลัวการร้องเพลงมากแล้วก็เป็นเรื่องที่หนูไม่มั่นใจเลยค่ะมีหลายครั้งที่งานจับมือมีคนมาขอให้หนูร้องเพลงให้ฟังหนูก็มาจะปฏิเสธไปตลอดแล้วก็บอกว่าหนูไม่พร้อมจนถึงวันนี้ที่หนูกล้าชนะความกลัวของตัวเองมาร้องเพลงให้กับทุกคนฟังถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่ฮุกสั้นๆแล้วก็อาจจะยังไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่ามันก็มีความหมายสำหรับหนูมากๆเลยนะคะหนูอยากร้องเพลงนี้ให้กับซัพพอร์เตอร์ของหนูทุกคนที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็เป็นกำลังใจให้หนูเสมอมาหนูเองก็พร้อมจะเป็นซัพพอร์เตอร์กับทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นครั้งนี้เรามาสู้ๆไปด้วยกันนะไฟติ้ง